ไปดูเรื่องของบ้านคนจนหรือว่าบ้านที่มีรายได้น้อยคือบ้านธนรัฐตรงนี้รัฐบาลนะคะพยายามผลักดันแล้วก็ล่าสุดนะคะจะมีการเปิดประมูลให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้ามาก่อสร้างด้วยค่ะเปิดซองไปเรียบร้อยแล้วคุณมนชัยก็ได้หลายรายนะคะที่ยื่นซองเข้ามาครับซึ่งกรมธนารักษ์เปิดประกวดคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐบนพื้นที่ราชพัสดุวางโครงการนำร่องไว้6แปลงด้วยกัน3จังหวัดครับคือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เพชรบุรีผู้ประกอบการสนใจยื่นประกวดราคามี6รายด้วยกันครับ2สัปดาห์จะทราบผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาก่อสร้างกับบริหารโครงการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการโครงการบ้านประชารัฐบ้านธนารักษ์ประชารัฐนะครับตอนนี้หลายรายที่เป็นรายใหญ่ทั้งอารยา Property สุภาลัยก็เข้ามายื่นและอยู่ระหว่างหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกนะครับต้องเข้าจัดทำผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมถึงจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2560คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2562ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือกก็พิจารณาจากมูลค่าโครงการคุณภาพงานแผนการก่อสร้างรวมถึงแผนการบริหารจัดการหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จแล้วครับค่ะส่วนคุณจักริดพราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะระบุถึงการบริหารโครงการในระยะยาวหากบริษัทเอกชนบริหารไม่ครบกำหนดก็จะให้บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์พิจารณาเรื่องของต้นทุนแล้วก็รับบริหารต่อจากบริษัทเอกชนทันทีทำให้ไม่ต้องกังวล นะคะเรื่องของการบริหารโครงการค่ะจุดที่สามารถบอกได้ว่าเรารับโครงการนี้กลับมาบริหารจัดการได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับต้นทุนนะครับต้นทุนนี้นะครับจะสะท้อนว่าการจัดเก็บค่าเช่าในอัตรา 4,000 บาทต่อเดือนสำหรับค่าเช่าสำหรับข้าราชการกับลูกจ้างเนี่ยซึ่งจะคำนวณไปถึง30ปีเนี่ยจุดคุ้มทุนหรือจุดที่จะทำให้โครงการคุ้มทุนเนี่ยอยู่ที่กี่ปีนะครับถ้าจุดคุ้มทุนเนี่ยสามารถทำให้โครงการเดินหน้าได้เราก็สามารถรับโครงการได้แต่ถ้ารับโครงการมาแล้วเนี่ยบริหารและขาดทุนเนี่ยเราก็ไม่รับนะครับแล้วก็การก่อสร้างนี่ก็คงจะไม่เกิดนะฮะแต่ว่าถ้าโครงการมันเดินหน้าได้ก็จะสามารถทำได้ครับละเอียด6แปลงนะคะใน3จังหวัดนะคะมาดูกันหน่อยเนื่องจากว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีบ้านหรืออยากจะมีบ้านหลังแรกนะคะสามารถเข้ามาจองได้ค่ะแล้วก็เข้ามาอาศัยในพื้นที่ราชพัสดุในราคาไม่เกิน1ล้านบาทส่วนโครงการในกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่นะคะจะเปิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีที่อยู่อาศัยอยากได้อาคารชุดนั่นเลยค่ะเป็นการชั่วคราวเช่าได้นะคะประมาณ 4,000 บาทต่อเดือนระยะเวลาประมาณ5ปีค่ะ